ทำไมหลายคนถึงบอกว่าเบาหวานเนี่ยเกือบจะเป็นโรคประจำบ้านอยู่แล้วไปฟังกันโรคเบาหวานเนี่ยถือเป็นภัยเงียบที่แอบซ่อนอยู่ในร่างกายนะครับแต่ว่าเบาหวานเนี่ยจะส่งผลกระทบอะไรบ้างแล้วอาหารชนิดใดที่ช่วยลดและป้องกันเบาหวานได้บ้างพอดแคสต์รีวิวกับรายการโรงหมอวันนี้จะเล่าให้ฟังครับ เบาหวานเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นโรคที่แทบจะมีทุกบ้านนะจะเป็นจากพฤติกรรมนี่แหละที่เรากินเนี่ยเป็นหลักโดยเฉพาะเรื่องของความอ้วนอ้วนลงพุงนะไขมันใ,ในช่องท้องทีงท่ทําให้เราเนี่ยเกิดภาวะดือออะด้อต่ออินซูลินนะคำว่าดื้อต่ออินซูลินก็คืออินซูลินเนี่ยหลายๆท่านคงเคยได้ยินว่าเป็นฮอร์โมนที่ตับอ่อนหรือร่างกายของเราสร้างขึ้นมาเพื่อเก็บน้ําตาลจากเลือดเนี่ยเข้าไปสู่เซลล์ไปใช้ในเซลล์ อ่ะแล้วถ้าดื้อเมื่อไหร่ปุ๊บน้ําตาลมันก็ไม่ถูกเก็บเข้าไปในเซลล์มันก็ลอยตุ้งแหน่งตุงแหน่งอยู่ในกระแสะเลือดอทําให้น้ําตาลในเลือดขึ้นสูงซึ่งทางการแพทย์เนี่ยครับมีจุดตัดของระดับน้ําตาลในเลือดเวลาเราไปตรวจ f a าสติ้งพลาสมากลูโคสในเลือดเนี่ยที่ว่าเฮ้ยงดน้ำงดอาหาร8-10ชั่วโมงนะแล้วไปเจาะเลือดตรวจถ้าใครมีค่าเลือดอยู่ที่ระดับ 126มิลลิกรัมเปอ์เดซิลิขึ้นไปอันนี้จะถูกวินิจฉัยแล้วว่าคุณเป็นเบาหวานนะแต่ถ้าใครอยู่ในช่วง1 0 0ยถึง125นั่นคือภาวะที่เราเรียกว่า P-Diabetes ภาวะก่อนเบาหวาน ซึ่งภาวะนี้เป็นภาวะที่สําคัญมากครับพูดง่ายว่าเปรียบเสมือนช่วงหัวเรียวหัวต่อแล้เพราะน้ําตาลในเลือดเนี่ยไม่ควรเกินร้อยแต่คุณอยู่ในช่วงร้อยถึงร้อยีซึ่งเป็นช่วงบอ์เดอร์ไลน์เลยใกล้จะไปเป็นเบาหวานแล้วนะเหมือนเตือนอะ่ะสัญญาณเตือนแล้วไฟเหลืองอ่าถ้าเป็นเบาหวานตืดขึ้นแดงเลยกน<อ>แล้วไอ้ช่วงเหลืองนี่แหละครับที่เราต้องใช้อาหารเป็นยา ช่วยในการบําบัดใช้โภชนะบําบัดโดยเฉพาะพืชผักสมุนไพรเพราะเมื่อไรก็ตามที่คุณเป็นเบาหวานแล้วคุณต้องรักษาแต่เดชบุญการแพทย์ปัจจุบันนี้เขาพบว่าเบาหวานเนี่ยหายได้เบาหวานเข้าสู่ระยะสงบได้เขาเรียก diabetes remission แล้วคนที่เป็นเบาหวานโปรดฟังทางนี้ท่านสามารถทำให้หายได้แต่มันก็สามารถที่จะฟุ้งกลับคืนขึ้นมาได้เช่นเดียวกันแล้วคำว่าเบาหวานหายได้เนี่ย คือต้องบอกว่ามันก็ยังแบบไม่ได้หายขาดอีกคำหนึ่งที่เขาใช้กันในแง่วิชาการคือเบาหวานเข้าสู่ระยะสงบก,ก็คือมันไม่เกินขึ้นมา<ฆ>น้ำตาลในเลือดไม่สูงเกินค<ฆ>่าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมก็สำคัญว่าเอ้เราไม่ควรเกิน5.7อ่าบางคนน้ำตาลในเลือดหมอจะนัดตรวจน้ำตาลแล้ววันจันท์เสาร์อาทิตย์คุณลุงคุณป้าพ่อแม่ปุยยะตายาแล้วเฮ้ยไม่กินงดของหวานไปก่อนเ<ฆ>พราะเดี๋ยวจะตรวจน้ําตาลในเลือดเฮ้ย เหมือนคุมน้ำตาลได้ดีนะเพราะ,ะมันเป็นน้ําตาลที่เราฟาสติ้งมาวันสองวันก่อนตรวจมันก็จะควบคุมได้แล้วอาจจะแบบว่าตบตาคุณหมอแต่น้ําตาลสะสมนี่แหละมันจะสะท้อนให้เห็นว่าพฤ่ผ่านมาคุณมีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะพฤติกรรมการกิน<ะ>ได้ดีมากน้อยแค่ไหนติดตามรายการโรงหมอตอนโรคเบาหวานได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android รวมทั้งพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆที่ทุกคนรับฟังอยู่ยังมีรายการน่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ในพอดแคสต์รีวิวครับผม